ฉันเรียนวิธีคลายเชือกมาจากผู้วิเศษคนหนึ่งเขาบอกว่าวิธีนี้จำเป็นจะต้องรู้เพราะอาจมีคนที่อยากรู้กลของเราซะจนต้องจับมัดซะแน่นแบบเดียวกันกับที่ฉันโดนนินจามัดเนี่ยมัดซะแน่นเลยแน่นมากมากอะแต่ยังใช้เชือกอีกเส้นมามัดให้แน่นเข้าไปอีกเขาเตือนว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วก็เราจะต้องคลายเชือกให้ได้เราอาจจะเรื่องแย่ขึ้นอีกเช่นการมัดเชือกอีกปมและมีเพียงสิ่งเดียวที่จะช่วยได้นั่นก็คือคาถานั่นเองนะเด็กๆ1 2 3ก็เป็นอิสระแล้วมาดูเคล็ดลับการคลายเชือกกันนะครับขอให้ผู้ชมใช้ผ้าเช็ดหน้ามาดูเราพร้อมฟังเคล็ดลับข้อแรกกันเลยนะครับแม้ดูจากมุมบนมือจะชิดกันแต่ว่าส่วนอุ้งมือและข้อมือให้เว้นระยะห่างเอาไว้เล็กน้อยนะครับและจากนั้นก็ให้ร้อยเชือกเพื่อไม่ให้หลุดหนีไปได้พร้อมให้ลองดึงเชือกดูให้รู้ว่าทุกอย่างแน่นหนาดีแล้วนะครับเอาเลยนะครับมาถึงเคล็ดลับที่สองครับตอนที่เชือกถูกดึงเมื่อกี้นี้นะครับเชือกก็จะร่นเข้ามาในมือของเราแล้วจากนั้นมันก็จะเป็นห่วงเล็กๆอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับและจากนั้นเราก็จะใช้ประโยชน์จากห่วงตอนที่บอกให้ผู้ชมผูกปมเชือกนะครับก็จะมองมุ่นอยู่กับการผูกปมไม่สนใจเราเราก็ใช้โอกาสดึงห่วงขึ้นมาแล้วก็มือลอดห่วงและหกมือกลับเข้าที่เดิมนะครับพร้อมกับว่าคาถานะครับว่าคาถาเลย1 2 3ขอนับ2 3ปุ๊บก็ให้เอียงมือไปข้างๆคุณจะเห็นว่าเชือกจะเลื่อนหลุดออกนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี้เราเป็นอิสระแล้วไงครับวันนี้เยี่ยมไปเลยใช่ไหมครับ